โรงเรียนบ้านเจดีโคศึกษาดูงานโรงเรียนอิสลามศึกษาค่ะที่โรงเรียนอิสลามศึกษาเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมศักดิ์จิตจำนงผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับนายสมพงษ์กาญจนคงคาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีโคนำคณะครูของโรงเรียนบ้านเจดีโคจำนวนกว่า60คนเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามและการเรียนการสอนในห้องเรียนของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆการสร้างผลงานทางวิชาการในระดับกลุ่มระดับเขตการศึกษารวมไปถึงในระดับประเทศพร้อมดูการสาธิตการงานอาชีพการฝึกฝนให้นักเรียนฝึกหัดการทำอาหารเพื่อเป็นแนวทางนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตข้างหน้าพร้อมทั้งเยี่ยมชมสารวัตรนักเรียนที่อำนวยความสะดวกทางด้านจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและเย็นสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูและนักเรียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย